โอเคเดี๋ยวรับแรกเรามาเริ่มจากถุงเลงกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะวิธีแกะนะครับก็ทำแบบนี้เลยนะจับขึ้นมานะครับแล้วก็บีบให้มันเป็นแบบนี้นะแล้วจากนั้นก็กัดมันนะฮะโอเคพอกัดมันให้ขาดแล้วนะครับผมก็ทำการแบบค่อยๆฉีกออกมาเลยนะนะครับจับตรงที่มันขาดตรงนี้นะฮะบิดมารอบๆเลยนะครับแล้วก็หมุนถุงด้วยนะหมุนถุงมาด้านข้างนะครับแล้วก็บิดไปรอบๆแบบนี้เลยแบบที่ผมทำเนี่ยนะครับก็โอเคหมุนไปรอบๆแบบนี้เลยนี่เริ่มได้แล้วครับเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยครับว้าวโอเคง่ายมากเลยนะก็แบบก็แค่แบบกัดออกเองนะฮะแบบอีซี่มากนะครับเนี่ยว้าวโอ้โหเยี่ยมเลยครับทุกคนโอเคผมว่าเราได้แล้วแหละครับนะก็เมื่อได้แล้วก็จะออกมาเป็นแบบประมาณนี้เลยนะฮะนี่ครับเราก็แบบสามารถแชร์ให้เพื่อนๆหยิบได้แบบง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็จากนั้นก็แบบนี่ก็เป็นแบบเป็นจานให้เราด้วยนะเนาะแบบโอ้โหดีมากโอเคลองกับถุงมะเขือเทศนี่กันดูนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะโอเคพอกัดได้เป็นรอยขาดได้แล้วเรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็ค่อยๆแบบดึงมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ทำการหมุนเลยครับทีนี้หมุนเลยโอ้นี่ครับหมุนนี้ทำง่ายนะผมว่านี่ก็ค่อยๆหมุนไปเลยนะฮะนี่ครับผมบอกเลยนะว่าแบบอีซี่มากทุกคนแล้วแบบก็เป็นจานแบบใส่แบบอาหารให้เราได้ด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดแบบจะเอาไปรียูสนะฮะนี่ครับว้าวคือแบบมันอีซี่มากนะฮะโอเคบางทีขีดแรงไปหน่อยมันก็แบบออกข้างนะฮะแต่ก็มันก็ใช้ได้นะครับทุกคนดูดิเป็นจานรองให้เราด้วยนะแล้วแบบไม่ต้องไปหาจานมาใส่เลยนะครับโอเคพอกัดให้มันเป็นรอยแล้วนะครับก็ฉีกมานิดนึงนะฮะนี่ฮะโอเคแล้วจากนั้นก็จับแล้วก็ปิดหมุนเลยนะครับตรงไหนมันขาดแล้วก็จับแล้วปิดแล้วก็หมุนเลยนะครับหมุนไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่ผิดนะฮะทำได้หมดนะครับนะก็แล้วแต่ถนัดเลยนะโอเคจับแล้วก็ปิดแล้วก็หมุนไปเลยครับนะฮะหมุนนะครับก็จะได้ป๊อปคอร์นออกมาแชร์กับเพื่อนๆแล้วนะฮะถ้าแบบกำลังดูหนังดูอะไรอยู่นะครับผมอันนี้ผมปิดแรงไฟนะแบบขอบข้างๆตรงนั้นก็เลยแบบเรียบร้อยเลยนะฮะเนี่ยขอบตรงนี้เลยไม่สวยเลยนะครับเวลาทำก็ค่อยๆทำนะฮะนะครับก็จะออกมาได้เป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยตรงนี้ผมปิดแรงไฟนะเลยแบบปุ๊ดไปเลย นะครับค่อยๆทำนะฮะพอกัดได้แล้วนะครับผมก็แบบแกะให้มันขยายรูใหญ่ขึ้นนะหลังจากนั้นก็ทำการจับด้านนึงนะฮะแล้วก็หมุนเลยครับทีนี้อันนี้ทำง่ายว่ะเฮ้ยหลุดแล้วโอเคเดี๋ยวก็หาจุดที่มันแบบเป็นรอยอยู่นะฮะจากนั้นก็ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้นะครับจับแล้วก็หมุนเลยนะฮะเนี่ยโอเคครับก็หมุนนี่ครับเราก็จะได้แบบเป็นจานออกมาแล้วนะครับผมฮะก็โอเคเนี่ยครับเรียบร้อยนะฮะสวยพี่สวยดูดิเป็นจานใสด้วยหยิบขึ้นมาแล้วก็อร่อยจริงนะเนี่ยนะฮะก็ออกมาได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็โอ้โหสวยงามสุดยอดมากเลยนะฮะแบบเป็นจานใส่ให้เราได้เลยทีเดียวนะเนี่ยครับนะก็สามารถทำได้กับขนมทุกยี่ห้อเลยนะครับผมว่าแต่มันเป็นถุงในลักษณะนี้นะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วเลยว่าจะไปเกี่ยวสายการเรื่องหนึ่งไปทำไม